วันนี้ประชุมเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับกับแผนปฏิรูปที่เราจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเรามีวางแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้วที่หลายคนก็บอกว่าทำไมต้องทำ5ปี10ปี20ปีหลายอย่างมันเป็นงานโครงสร้างนะครับที่ต้องทำให้ครบตามที่ระบุไว้แล้วก็มีแผนปฏิรูปนะครับซึ่งยุทธศาสตร์ชาติในช่วงนี้ก็มีการปรับเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะครับการปรับในเรื่องของนโยบายในเรื่องการเงินคลังแผนงานแผนงานก็ประมาณแผนปานกลางระยะปานกลางคือ3ปีก็มีการปรับเปลี่ยนได้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดทุกประการนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องของเราจะต้องทำสองส่วนให้ประชาชนเข้าใจให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐจำเป็นต้องทำเรื่องความทั่วถึงความเป็นธรรมโอกาสอะไรเหล่านี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐานในด้านดิจิตอลให้ทุกคนใช้ประโยชน์นะครับจากที่ทุกคนมีอยู่ในปัจจุบันให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญวันนี้ก็ได้รับฟังความเห็นจากสภาเกษตรกรจากหอการค้าอุตสาหกรรมก็ได้หารือกันในเรื่องของเกษตรของเศรษฐกิจ BCG นะครับก็ไม่ใช่เกษตรอย่างเดียวนะเรื่องของสุขภาพเรื่องของเกษตรเรื่องของท่องเที่ยวบริการแล้วเนี่ยซึ่งมีศักยภาพเยอะอยู่แล้วของเราแล้วเร่งขับเคลื่อนในเรื่องของ BCG คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเพื่อทำให้โลกเป็นสีเขียวอันนี้ก็ได้มอบหมายความรับผิดชอบไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้หลายคนก็อาจจะมองว่าเราตอบสนองประชาชนไม่ได้คราวนี้คำว่าตอบสนองประชาชนในระดับพื้นที่ก็ต้องฟังจากเขาอย่างวันนี้ในกระทู้ก็มีนะก็เรามาแก้ไขอะไรที่มีความเดือดร้อนประชาชนก็แก้ไขงบมาด้วยบีงบอันงบกลางถ้าสามารถให้ได้ก็เอาลงไปทำนะหรือปรับแผนงานโครงการงบมาของแต่ละกระทรวงงานฟังก์ชันเข้าไปดูแลนะแน่นอนครับพื้นที่เรามันจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆคนก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการที่ทำไว้เดิมอาจจะไม่เพียงพอเพราะนั้นเราจะต้องมีการทำสองทางก็คือจากบอททอมอัพขึ้นมาจากข้างล่างความต้องการของเขาขึ้นมาข้างบนเราก็ทำจากท็อปดาวน์ลงไปในส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมตรงนี้เพราะนั้นมันเป็นงานที่มันต้องเชื่อมโยงกันบูรการร่วมกันทั้งการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานโครงการนะครับเรื่องต่างๆที่มีการพูดคุยในสภาก็มีอภิปรายสภาก็รับทั้งหมดอะไรที่เป็นข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องดำเนินการติดตามสอบสวนเมื่อดีก็ว่าไปนะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานในระบบบริหารการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับเรื่องอื่นก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าขอให้ติดตามในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับมากกว่าการเสนอข่าวเรื่องความขัดแย้งในเพียงอย่างเดียวมันทำให้สิ่งต่างๆที่มาดีขึ้นมันหายไปหมดเลยนะอะไรมันผิดก็ว่าไปอะไรมันถูกก็คุณาสร้างความเข้าใจด้วยแล้วกันนะควันหลงเลยก็เรื่องของการเมืองผมไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เท่าไหร่นะผมดูถึงขั้นว่าผมก็รู้ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรแต่ละกระทรวงจะทำงานอย่างไรให้สามารถที่ตอบรับความต้องการของประชาชนได้นะครับเรื่องทุจริตก็ไปสอบสวนกันนะครับเรื่องระหว่างพรรคก็เรื่องของพรรคนะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดยาวนานมาแล้วไม่ใช่มาเกิดเฉพาะวันนี้นะครับก็ต้องไปรูปตัวเองกันด้วยนะทั้งในสภานอกสภาแล้วแต่ผมไม่จะมีใครนะเรื่องการชุมนุมต่างๆเหล่านี้ก็ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายนะก็ชุมนุมไปแต่ถ้าสร้างความเดือดร้อนสร้างความรุนแรงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นเองเรื่องของวัคซีนก็เป็นที่น่ายินดีว่ายืนยันมาแล้วว่าจะเข้าวันที่24นะครับก็ผมก็จะไปร่วม
ในการรับวัคซีนนี้ด้วยนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราเข้ามาแล้วนะแล้ววันหน้าเดี๋ยวใกล้ๆอาจจะมีอะไรเข้ามาอีกนะครับเพราะนั้นแต่ละประเภทมันก็เหมาะสมบางคนบางกลุ่มบางคนก็ต้องระวังในทำนองเลยนะก็จะดูแลเต็มที่สถาบันวัคซีนก็ดูแลอยู่แล้วคนอายุสูงวัยคนที่มีโรคติดต่อจะเหมาะสมใช้อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะโอเคนะทำงานยิบย่อยเยอะวันนี้ก็เดี๋ยวสบคก็อยู่ในการพิจารณาปรับปลดล็อกอะไรบางอย่างบางประการนะเพื่อให้มันเดินหน้าได้เศรษฐกิจไม่งั้นมันเดือดร้อนกันไปทั่วแต่ข้อสำคัญคือทุกคนก็ต้องระวังตัวเองนะถ้าไม่ทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่ต้องเข้าไปรับความเสี่ยงต้องไม่สนับสนุนในการที่กิจการใดๆที่ไม่มีมาตรการป้องกันการเสี่ยงไม่ใช่เอาความสุขตัวเข้าไปแล้วก็แพร่ระบาดมันก็เดือดร้อนกันไปอีกนะทุกอย่างมันมีรัฐบาลรับผิดชอบหมดอยู่แล้วล่ะนะพยายามจะแก้ไขปัญหาทุกปัญหาโอเคนะ